IPFIRE คือระบบปฏิบัติการ Linux แบบ Open Source ที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นไฟวอลและเราเตอร์สำหรับเครือข่ายมีการจัดการผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่ทรงพลังและยืดหยุ่นเหมาะสำหรับใช้งานทั้งในบ้านและองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง IPFIRE มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันเครือข่ายด้วยการกรองแพ็กเกจการควบคุมทราฟฟิกการทำ VPN และระบบตรวจจับการบุกรุก IDS การติดตั้ง IPFIRE ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมต้องมีโปรเซสเซอร์ x8664 หรือ ARM64 หน่วยความจำแรมอย่างน้อย1กิกะไบต์พื้นที่เก็บข้อมูลอย่างน้อย4กิกะไบต์และการ์ดแลนอย่างน้อย2ตัวดาวน์โหลด IPFIRE ได้ที่เว็บไซต์ IPFIRE.orgเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเลือกบูตจาก USB หรือ DVD ที่เตรียมไว้ตัวติดตั้งจะเริ่มทำงานบนหน้าจอคอนโซลเลือกภาษาที่ต้องการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตทำการแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เลือกการตั้งค่าระบบไฟล์เพื่อจัดการและจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก Reboot เลือกภาษาของแป้นพิมพ์เลือกตำแหน่งภูมิภาคใส่ชื่อโฮสต์เนมถ้ามีชื่อโดเมนเนมตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้รูทสำหรับการเข้าใช้เคอร์เมนไลน์Admin สำหรับการเข้าใช้เว็บ User Interface การตั้งค่าเครือข่ายเลือกการ์ดแลนใบแรกสีเขียวสำหรับเครือข่ายภายในเลือกการ์ดแลนใบที่สองสีแดงสำหรับเครือข่ายภายนอกตั้งค่าหมายเลข IP
สีเขียวเครือข่ายภายในคลิกโอเคตั้งค่าหมายเลข IP สีแดงเครือข่ายภายนอกการตั้งค่า DHCP Server ถ้าต้องการใช้หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นระบบจะรีบูตหล่มชื่อเข้าใช้ผู้ดูแลระบบรูทการเข้าใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆเปิดเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์หมายเลข IP ของ IP แฟร์ตามด้วยพอร์ต444หล่มชื่อเข้าใช้ผู้ดูแลระบบจบขั้นตอนการติดตั้ง IP Firewall การใช้งานและการตั้งค่าต่างๆแบบละเอียดจะทำคลิปในโอกาสถัดไป